บางครั้งก็มีความจำเป็นนะคุณผู้ชมที่เราต้องทำให้อาหารที่เราทำหน้าตาออกมาดูสวยๆอย่างเช่นตำรับวันนี้คุณผู้ชมครับข้าวหน้าหมูทงคัตสึอาจารย์ศักดิ์ต้องได้สันคอหมูที่มีคุณภาพไม่หมันจนเกินไปปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการทอดแต่พอทอดสุกเหลืองสวยแล้วนี่สิคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้มีดที่ไม่มีคุณภาพหั่นเจ้าหมูกรอบของเรารับรองได้ที่ทอดเอาไว้นะแป้งที่คลุกเอาไว้คงจะหลุดลุ่งลิ่งหมดแล้วก็ชิ้นไม่คมสวยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้มีดปลานกเพนกวินรุ่นโปรมาสเตอร์จากสีไทยเป็นมีดครัวปลายแหลม7นิ้วครึ่งคุณผู้ชมเราจะใช้มีดเนี่ยหั่นหมูทอดของเราออกมาเป็นชิ้นสวยแล้วก็จัดวางไปบนหน้าข้าวนะครับแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมครับข้าวหน้าหมูทอดทงคัตสึของเราก็จะดูน่ารับประทานและที่สำคัญหมูเป็นชิ้นสวยทีเดียวนะครับเรามาพิสูจน์ความคมของมีดกันเลยค่ะกับเมนูข้าวหน้าหมูทงคัตสึเริ่มจากหมักเนื้อหมูกับเกลือป่นจากนั้นคลุกกับแป้งประกอบอาหารชุบไข่ไก่ตีพอแตกและคลุกกับเกล็ดขนมปังนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนสุกเหลืองกรอบค่ะหั่นหมูทงคัตสึด้วยมีดครัวปลายแหลม 7.5 นิ้วมีดตรานกเพนกวินรุ่นโปรมาสเตอร์มีดคุณภาพจากสีไทยมีดมีความคมเวลาหั่นหมูทงคัตสึแป้งจะไม่แตกกระจายทำให้เนื้อหมูคงความสวยงามน่ารับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานกับเมนูข้าวหน้าหมูทงคัตสึแสนอร่อยแล้วล่ะค่ะอร่อยอย่างมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพ